จริงๆแล้วทางมาสังขารเนี่ยมันก็เหมือนกับทางเขาใหญ่เหมือนกันไม่ต่างกันทางเขาใหญ่ลาดชันเหมือนกันถ้ามาก็แทบเอาตัวไปรอดนะเห็นหักศอกเนี่ยเห็นหักศอกเนี่ยป่าก็เหมือนกันกับทางเขาใหญ่เขาภูเขาเหมือนเขาใหญ่เลยเขาเขียวค่อยละเอียดสองต่อนี่หักศอกนิดนึงนะครับซ้ายเข้าวัดอุตมะหลวงพ่ออุตมะอ่านมาแล้วได้อยู่วัดนะสะพานไทยมอญคุณรู้จะเห็นหรือเปล่านะครับโดนแล้วเราต้องเป็นการมาเก่งมากเลยมาตอนเช้าเนี่ย